สวัสดีค่ะทุกท่านทาง YouTube นะคะสบายกันดีทุกคนนะหวานวันนี้ก็เสียงจะแหบๆนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นอนดึกค่ะเพราะว่าตามเก็บเรื่องเทียบท้าปัตตภีนะคะแล้วก็ตามเก็บเรื่ององค์หญิงตัวร้ายกับนายองค์คารักค่ะก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะ สำหรับอพิโซดนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับ2เรื่องนั้นเลยค่ะหวานมารีวิวนะคะเรื่องทาตปีศาจภาค2ตอนที่14แล้วนะคะก็เรื่องนี้สำหรับภาค2มีทั้งหมด20ตอนค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึง14แล้วนะคะแต่ว่าที่จีนก็ถึงตอนที่18แล้วละเหลืออีกแค่2ตอนเองค่ะ ค่ะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตอนที่14นะคะก็ตอนจบของตอนที่13ของเรื่องธาตุปิศาจภาคที่2เนี่ยก็คืออาจียก็มาเสนอตัวว่าจะมีวิธีที่จะช่วยให้ความจริงมันปรากฏนะคะก็คือจะ เอาศพของฟู่เฮิงอะทำพิธีมาให้ฟื้นนั่นเองค่ะแต่ว่าปรากฏว่าไอ้เทคนิคลับที่อาจีมอบให้กับฉางอีอ้อะก็คือคำเพียงแค่4ี่คำเท่านั้นนะคะก็คือเหยื่อปลอมและปลาจริง อของไทยมันได้5พยางนะคะแต่ของจีนมันแค่4ี่ค่ะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยคนั้นที่อาจีมอบให้กับฉางอี้คือคำว่าเหยื่อปลอมและปลาจริงซึ่งฉางอี้ก็มองออกทันทีค่ะว่าเนี่ยไอ้แผนเนี้ยอาจีออกแบบมาเพื่อที่จะเปิดโปงเจ้าฉีเฟิงนะคะแล้วก็ทำได้จริงๆก็คือฉีเฟิงนำพวกมาเพื่อที่จะมา ถาฟูเหิงที่เป็นศพแล้วจะฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ฆ่าเหล่าคนที่มาทำพิธีด้วยแต่กลายเป็นว่าศพฟูเหิงนั้นไม่ใช่ศพฟูเหิงจริงๆมันกลายเป็นลูจินเหยียนซึ่งเป็นฆาตรกรที่ฉีบเฟิงเป็นผู้ที่ ผลักความผิดไปให้นั่นเองนะคะจากนั้นเขาก็สารภาพออกมายอมรับเองค่ะเจ้าฉีเฟิงด้วยความที่โกรธแล้วก็จนมุมด้วยจากนั้นก็ข่มขู่ฉางอี้ว่าเนี่ยเขาได้ทําข้อตกลงกับผู้อาวุโสของตระกูลจิ้งจอกของเขาแล้วเพื่อที่จะโค่นล้มฉางอี้ลงจากบัลลังของเปยหยวน แต่ชางอีก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะว่าเขาได้ส่งคนไปปราบเหล่าผู้อาวุโสจิ้งจอกเหล่านั้นแล้วแล้วพวกเขาทั้งหมดก็สารภาพความผิดออกมาแล้วด้วยแต่ถามว่าฉีเฟิงมันสำนึกไหมมันไม่สำนึกมันก็ยังยิ้มกลิ่มอยู่เพราะว่ามันได้ส่งคนกลุ่มหนึ่งเนี่ย ไปตามเอาชีวิตของอาจีแล้วซึ่งตอนนี้ภาพก็ตัดมาที่อาจีแล้วก็จือหนิงที่ทั้งคู่ต้องการจะหลบหนีออกไปจากเปยยวนแต่พวกเขาก็ดันถูกคนของฉีเฟิงเนี่ยไล่ล่าแล้วพวกเขาก็มาติดอยู่ในหมอกอหมอกเวทที่เป็นพิษอาจีก็ไม่อยากถูกจับแต่ว่าสองคนก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสูตรพิษเข้าไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยอาจีก็เลยตะโกนบอกว่าแยกกันหนีทั้งคู่ก็เลยวิ่งหนีแยกกันเอาตัวรอด อาจนั้นวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็หายไปพวกคนของฉีเฟิงหาไม่เจอแต่จริงแล้วคืออาจีปีนขึ้นไปบนต้นไม้นั่นเองเพื่อที่จะหนีการตามล่าครั้งนี้จากนั้นภาพตัดมาที่ฉีเฟิงแล้วก็กลุ่มของฉางอี้ฉีเฟิงเห็นว่าเหตุผลที่ฉางอีเนี่ยแสดงความเมตตาต่ออาจีมากขนาดนี้เป็นเพราะชื่อของนางคล้ายกับจีอินเหอพอฉีเฟิงพูดแบบ แทงใจดําของฉางอี้ขึ้นมานะคะคือพูดสิ่งที่อยู่ในใจของฉางอี้เนี่ยฉางอี้โกรธมากก็สะบัดพลังไปที่ฉีเฟิงแล้วฉีเฟิงก็กระเด็นไปติดกับ แนวหินก้อนหนึ่งจากนั้นก็มีเหมือนเชือกเวทนะคะขึ้นมาลัดตรึงล่างของฉีเฟิงไว้กับไอ้แนวหินอันนั้นแหละจากนั้นเมื่อฉางอี้ได้ยินว่าอาจีตอนนี้กําลังถูกไล่ล่าอยู่แล้วก็กําลังจะถูกสังหารโดยคนของฉีเฟิงเนี่ยเขาก็รีบหายเวบไปทันทีเลยแล้วก็ปรากฏว่าเออไปปรากฏตัวอยู่ที่ต่อหน้าอาจีเลยนะคะซึ่งตอนนั้นอาจีเองก็คือหมดละพลังในตัวหมดก็ทําให้ไอ้เวทหมด ที่ใช้ในการพลางตัวมันก็หายไปด้วยไอ้จุดแดงๆนะคะที่ตรงกลางหน้าผากหายไปปุ๊บก็กลายรูปร่างเป็นจีวินเฮอค่ะเพลงเริ่มขึ้นแล้วนะคะจากนั้นคะ่ะชางอี้ก็ค่อยๆเดินเข้ามานะคะแต่ว่าตัวของอาจีนี่ก็คือนางได้รับพิษจากไอ้หมอกหมอกของไอ้พวกของฉีเฟิงนางกําลังจะสลบแล้วคะ่ะแล้วก็ล้มด้วยขาก็เจ็บนะคะชางอี้เข้ามามองใกล้ๆเออ จีอ่นเหอแบบว่าโอ้โหพระเอกเราตะลึงไปเลยแล้วก็ดีใจค่ะจากนั้นก็รีบเข้าไปประคองนางนะคะเพราะว่านางก็กำลังจะสลบไปแล้วนั่นเอง ลวดซัวก็ตามมาด้วยค่ะแต่พอลวดซัวจะเข้ามาถึงตัวอยู่แล้วนะคะฉางอี้ก็คืออุ้มนางเอกแล้วก็หายแวบไปเลยเพราะว่าเป็นห่วงจีอินเหอนนั่นเองจากนั้นฉากก็ตัดมาที่อาจีของพวกเราก็ตื่นมานะคะบนเตียงด้วยความงุนงงแล้วนางก็อยากจะหนีไปค่ะเพราะนางกลัวฉางอี้นะแต่ฉางอี้นะที่เขาแบบรอคอยให้อาจีฟื้นขึ้นมาเนี่ยพออาจีฟื้นขึ้นเขาก็รีบไปหาอาจีเลยแล้วก็บอกว่าเอยเจ้านี่คือจีอินเหออาจีก็พูด คนเดียวคิดคนเดียวอีกแล้วว่าโอ๊ยตายแล้วตแต่ละเดีย๋ยงั้นเดี๋ยวข้าต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนล่างโดยการใช้มนไอ้พลางตัวแต่ว่าฉางอี้พอเห็นว่าอาจีจะใช้มนพลางตัวก็บอกว่ายาอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยน ฉางอี้ขอร้องอาจีบอกว่าเออขอให้เขาเรียกนางว่าจีอินเหออาจีก็ทําหน้าแบบว่ากินไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่าตอนนี้ก็ปฏิเสธอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงขาดทุนนั่นเองนะคะอาจีเพราะว่าอยู่เปยหยวนค่ะนางก็อดไม่ได้ที่จะที่จะต่อรองนิดหน่อยว่าอ่าองั้นเดี๋ยวคา จะอยู่ชั่วคราวก็ได้ก็ฉางอีก็ดีใจเพราะว่าฉางอีก็ต้องการดูแลอาการบาดเจ็บของนางก่อนนั่นเองเพราะว่าบาดเจ็บที่หัวเข่านะคะจากนั้นภาพตัดมาทางด้านชีฟเงค่ะชีฟงถูกนำตัวกลับมาที่ลานนะคะเป็นท้องโถงของหลินสวงไทชิงเย่าค่ะก็ทำพิธีเลยนะยกเลิกพลังวิญญาณทั้งหมดของเขาทันทีไม่ให้มีพลังวิญญาณอีกเลยนะคะวิธีการก็คือ ชิงเย้าก็ปล่อยพลังของนางไปแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่าเหมือนวิญญาณนะคะหลุดจากล่างของฉีเฟิงไปแต่ไม่ตายนะคะแค่พลังทุกอย่างหายไปเท่านั้นหวานแคปลูปนี้ได้ด้วยเพื่อนๆดูกันได้ค่ะไอตอนที่วิญญาณมันหลุดออกไปจากล่างนะคะจากนั้นเนี่ยก็ชิงเย้าก็พูดอีกว่าต่อไปเนี้ยฉีเฟิงนะถูกขับออกจากเปยหยวนแล้วก็เขาไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ก้าวเข้าสู่เปยหยวนแม้แต่ก้าวเดียวในอนาคตก็คือนับต่อแต่ นีไปจากนั้นนะคะภาพก็ตัดไปที่ฉางอี้ค่ะฉางอี้กำลังงงอยู่แล้วก็พยายามทำความเข้าใจเรื่องที่มันเข้าใจยากที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็คืออาเจีย เหมือนจีอินเหอทุกอย่างเลยแต่เขาจำได้ว่าณวันนั้นเมื่อในอดีตเนี่ยจีอินเหอสลายตัวไปในอ้อมแขนของเขาหายตัวไปเลยคือกลายเป็นฟองอากาศขึ้นไปแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าจีอินเหอเพิ่งจะมามีชีวิตแล้วก็อยู่ต่อหน้าเขาตอนนี้พอดีเลยค่ะคงหมิง กลับมาจากการไปรวบรวมพวกปีศาจอมตะแล้วก็ปรมาจารย์จิตวิญญาณนะคะเพราะกลับมาแล้วนี่ก็เลยมาบอกกับฉางอี้ว่าเนี่ยก็เขาได้ดูได้ค้นพบทุกอย่างแล้วก็คือว่าจีอินเหอที่เป็นมนุษย์ ได้อยู่ตอนนี้ก็คือสายที่เป็นปีศาจนั่นเองส่วนในฐานะปรามาจารย์ทางจิตวิญญาณเนี่ยของนางได้ตายไปแล้วแล้วก็ส่วนของสายของจิ้งจอกก้าหางนั้นยังคงรักษาไว้โดยหลินห้าวชิงซึ่งก็หลินห้าวชิงนี้แหละเป็นผู้ที่ทําให้ อาจีหรือว่าจีอินเหอมมีร่างเป็นมนุษย์ขึ้นมาแต่นี่มันก็เป็นเหตุผลให้ทำไมอาจีในปัจจุบันถึงจำอดีตไม่ได้เลยทีนี้คงหมิงพอเห็นว่าเพื่อนนะคะเพื่อนรักอย่างชางอี้เกิดความกุ้มใจเนี่ยเขาก็รีบพูดทันทีว่าข้าสัญญานะว่าข้าจะหาวิธีช่วยให้อาจีฟื้นความทรงจำของนางขึ้นมาให้ได้ชางอี้คิ้วขมวดอีกแล้วค่ะแล้วก็บอกว่า เออไม่ต้องไม่ต้องข้าไม่ต้องการให้อาจีมาแบกห่วงของอดีตอีกครั้งปล่อยให้นางอะอยู่อย่างมีความสุขไร้ทุกข์ไร้กังวลอย่างนี้แหละแล้วชางอี้ก็ขอร้องคงหมิงบอกว่าเจ้าจะต้องช่วยปกปิดเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะจากนั้นนะคะชางอี้เขาก็เกิดปรงตกขึ้นมาได้คะ่ะคือเขาตัดสินใจปล่อยเรื่องราวของจีวินเหอในอดีตเนี่ย ไปอย่างสมบูรณ์นะคะก็คือวิธีการก็คือเขากลับมาที่วิลล่าของเขาที่ตอนนี้เขาปิดเอาไว้ตรงกลางทะเลสาบไอ้น้ำแข็งนั่นแหละพอมาที่กระท่อมวิลล่าบนเกาะของเขาแล้วนะคะเขาก็เอาหอยอ่ะหอยสังที่จีอินเหอเคยให้เขาไว้มาวางไว้ที่บนโต๊ะคือทุกอย่างพอเขาแพนสายตาไปที่มุมไหนจุดไหนของกระท่อมน้อยวิลล่านี้นะคะเขาก็เห็นแต่จีอินเหออันเป็นที่รักของเขาที่ ที่เป็นจีอินเหออยู่นะตอนที่อ่อนแรงตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้เขาก็ปล่อยวางค่ะเขาจะลืมจีอินเหออันนั้นไปแล้วก็มามีชีวิตใหม่นะคะต้อนรับอาจีผู้ที่ไม่มีความทุกข์ความเศร้าความกังวลอยู่เลยค่ะซึ่งการกระทำแบบนี้อยู่ในสายตาของลวดซัวคนสนิทของฉางอี้ตลอดเวลานะคะลวดซัวรู้สึกงุนงงกับการกระทำของฉางอี้มากๆเขาจึงรีบไปบอกกับ ครูเสี่ยวชิงค่ะแล้วก็ไปบอกรั้วจินชางด้วยหรือว่ารั้วๆของพวกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าโอ้ฉางอี้ลืมลืมจีอินเหอได้แล้วปล่อยวางได้แล้วั้วกโกรธนะคะพอได้ยินแบบนี้เพราะว่ารั้วๆเนี่ยกโกรธว่าฉางอี้ไปมีใจให้กับอาจีแต่พอทุกคนอธิบายว่าอาฉางอี้เข้าใจว่าอาจีน่าจะเป็นจีอินเหอละมั้ง รั่วๆของพวกเราไม่ถูกใจคำพูดนี้นะคะไม่อยากได้ยินเพราะว่าจะไม่มีใครอาจงอาจีที่ไหนจะมาแทนที่จีอินเหอของนางไม่ได้นางก็เลยโกรธมากค่ะแล้วก็คิดว่าเนี่ยฉางอี้จะต้องถูกอาคมของอาจีเล่นงานแน่ๆเลยทำให้แบบหลงหัวปักหัวปาไปแบบนี้นางก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนางจะไปที่ห้องของคงหมิงแล้วก็ไปหาตัวที่แก้เวทแก้พิษมาจะได้ไปให้ฉางอี้นะคะเออรั่วๆก็ตลกดีค่ะแต่ว่าพอรั่ว ก็วิ่งมาที่เรือนของคงหมิงนะคะนางก็แบบค้นๆ,ๆๆเลยไม่ได้มองซ้ายมองขวาแล้วคงหมิงก็ถามขึ้นว่าเออเจ้าหาอะไรนะคะเออพอลวล้วได้ยินเสียงคงหมิงเท่านั้นแหละก็ชะงักเลยแล้วก็แบบ ออหันมามองแล้วก็ยิ้มนะแบบดีใจเอาเจ้ามาแล้วเหรอนะคะจากนั้นค่ะด้วยความที่คงหมิงก็คิดว่าสาวๆคงจะคิดถึงเขานะคะรัวๆก็เลยอาแขนกว้างเพื่อที่จะรอให้รั่วๆวิ่งมากอดค่ะรัวๆก็วิ่งมาจริงนะคะแต่ว่าวิ่งมาจูงมือ คงหมิงบอกว่าไปไปไปดูฉางอี้กันเนี่ยฉางอี้ต้องแบบโดนพิษโดนอาคมของคนที่ชื่ออาจีแน่ๆเลยแต่คงหมิงก็คือเห็นว่ารั่วๆไม่สนใจเขาเลยนะคะแล้วก็จะยังดื้อ ไปเรื่องเรื่องของคนอื่นเอาง่ายๆแล้วก็เขาบอกไม่ได้ว่าอาจีคือจีอุ่นเหอไงเขาก็เลยดึงนะคะดึงมาอีกแล้วดึงล้วัวๆของพวกเรามาจูบอีกแล้วนะคะโอ้แต่นะอิตาคงหมิงนี่จะต้องเป็นแบบว่าน้องชายผู้กํากับแน่เลยใช่ไหมคะมาได้จูบร่วัวๆของพวกเราบ่อยจริงๆค่ะจากนั้นนะคะทั้งสองคนล้วัวๆเองนะคะแม่สาวล้วัวๆผีเสื้อน้อยเนี่ยพอได้แบบว่าผู้ชายจูบขึ้นมาเออสามีแล้วเนาะคนนี้เออสามีจูบขึ้นมาก็คือ หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะ ก็ทำให้สองคนนี้จ้องตากันค่ะแล้วก็คงเกิดความตื่นเต้นนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วค่ะก็เกินคำบรรยายแล้วก็แอดหวานก็ไม่ต้องบรรยายนะคะเอาผ่านไปค่ะภาพตัดไปที่ครูเสี่ยวชิงนะคะครูเสี่ยวชิงมายืนแอบ,บมองมองดูอาจีค่ะก็รู้สึกว่าเอออาจีนี้คล้ายๆกับจีอินเหอมากเลยจากนั้นคำพูดของหลินเท้าชิงที่เคยพูดกับเขาไว้เมื่อในอดีตนะคะตอนที่จีอินเหอแบบ สลายล่างไปนั้นก็คือก่อนจากเขาไปเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอออาจี AG จะต้องเกี่ยวข้องกับหลินฮาวชิงแน่ๆเลยแต่ตอนนี้เขาก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่แน่ชัดมายืนยันค่ะก็คือครูเสี่ยวชิงเองก็ไม่รู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจีอินเหอแต่ว่า ตัวของหลินเท้าชิงอะสั่งให้ครูเสี่ยวชิงอะต้องอยู่ที่เปยห์หยวนเอาจริงๆนะบทบทของครูเสี่ยวชิงเนี่ยต้องเอานักแสดงหล่อขนาดนี้มาแสดงไหมเนี่ยนะแอดหวานก็ยังงงอยู่แต่ว่าน้องเขาก็มีอนาคตเนาะไปดูดูแล้วมีอนาคตาค่ะครูเสี่ยวชิงนะคะเอาล่ะผ่านไปนะคะ ภาพตัดไปที่เฉี่ยสันยั่วบางค่ะก็พยายามดูแลหลี่ซูนะคะเจ้าแมวดำเป็นอย่างดีเลยหลี่ซูก็แกล้งทำเป็นแบบว่าบาดเจ็บอยู่นะคะจะได้ให้ผู้หญิงที่ตัวเองรักมาดูแลค่ะอาการบาดเจ็บของหลี่ซูเนี่ยจริงๆแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าชอบทำตัวเป็นแมวสำออยนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะ อยู่ๆท่านเทียนจิ่นก็มาพร้อมกับท่านเลยเจอส่นจินแล้วก็ท่านเฟยเหลียนส่นจินนะคะก็คือหอะมาจากฟ้กฝากเลย ตรงมาหาพวกเขาเนี่ยแหละค่ะหลีส่สูกับเฉวดสันยัวเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องราวนะคะสิ่งที่เขาค้นพบในสวรรค์หลังจากที่ทุกคนนะคะนั่งล้อมวงกันเรียบร้อยแล้วว่ากลุ่มของเทียนจิ่นนะคะที่มาจากสวรรค์ก็เริ่มเล่าเรื่องราวว่าไอ้ภูเขาลกล้างนั้นนะ่ะจริงๆแล้วมันชื่อว่าหูเหลียงซานมันเคยเป็นสนามรบระหว่างทหารแล้วก็กองทัพของจู่เหยียนหลัน ก็คือจู่เหรียญเป็นเหมือนปีศาจนะคะภายหลังสงครามเนี่ยไอ้ภูเขาไร้ขอบเขตนั้นก็ตกลงไปในช่องว่างระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์นี้ทุกๆ500ปีเนี่ยความเป็นหินแล้วก็หยางมันก็จะมาพัวพันกันพอมันพุ่งถึงขีดสุดแล้วสําหรับหยินและหยางเนี่ยประตูประตูของหุบเขานี้ก็จะเปิดออกซึ่งท่านเฟยเหรียญเซนจิ่นเนี่ยก็ได้ คำนวณไว้แล้วว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละประตูมันก็จะเปิดพอดีเลยดังนั้นนะคะหลีซูก็เลยรีบบอกกับทุกคนว่างั้นเราก็รีบเข้าไปกันเถอะเราไปค้นหาความจริงกันเพราะว่าหลังจากเสร็จเรื่องราวตรงนี้แล้วอ่ะเขาจะได้แต่งงานกับเฉืวดสันยั่วเออเนี่ยทำไมต้องพูดพูดแล้วเป็นลางเนาะเออพูดแล้วมักจะไม่ได้แต่งนะคะเอาละค่ะจากนั้น ทีมของเทียนจินเด็กน้อยกับพักพวกของเขาทั้ง5คนทั้งหมดนะคะก็เดินทางมาถึงรอยต่อระหว่างสวรรค์และโลกละเพื่อนๆจะเห็นว่ากลับมายืนที่เดิมนะคะที่ที่เคยมาแล้วนั่นแหละจำได้เลยทันใดนั้นนะคะก็มองไปมันก็สุดสุดลูกหูลูกตาเอ๊ะจะไปอย่างไรทันใดนั้นค่ะ ก็มีเสียงลึกลับนะคะเรียกลี่ซูลี่ซูก็คือเรียกขึ้นมาว่าเป็นชื่อลี่ซูลี่ซูเลยอน,นุบมานขึ้นมาว่าไอ้ภูเขาไอ้หูเหลียงสารเนี่ยมันอยู่ในอากาศดังนั้นเขาแล้วก็เฉียดสันยั่งก็เลยเอาลองเดินกันอยู่บนอากาศแล้วเดินได้จริงค่ะทั้งคู่จับมือกันแล้วก็เดินกันอยู่บนอากาศลอยๆอยตัวกันสบายๆเลยนะคะเทียนจุนแล้วก็ท่านเซียนทั้งสองท่านมหาเทพทั้งสองก็เดินไปด้วยกันนะคะ คือห้าคนเดินไปแล้วแล้วทีนี้ภาพก็ตัดมาแวบเลยค่ะที่หนิงชิงรู้ตัวแล้วว่ามีคนบุกเข้าไปที่อูเ่เหลียงซานนะคะเขาก็เลยรีบมาค่ะพอมาเขาก็เห็นห้าคนนั้นน่ะทั้งกลุ่มเลยกําลังเข้าไปในหุบเขาพอดีหนิงชิงค่ะก็เลยร่ายมนเลยนะคะเพื่อปิดผนึกภูเขาเอาไว้คืออ๋ออยากเข้าใช่ไหมเข้าไปแล้วไม่ต้องออกมาค่ะ ทีนี้ภาพตัดมาด้านในของอู่เหลียงซานนะคะโอ้วันนี้บทของเทียนจิ่นเด็กน้อยพวกเราเด่นมากๆเลยค่ะท่านเทียนจิ่นของพวกเรากําลังสำรวจทุกทกท,กที่นะคะบนภูเขาอู่เหลียงซานแล้วจู่ๆเนี่ยก็มีเทพเจ้าแห่งสี่ทิศก็ปรากฏตัวขึ้นรอบๆตัวของท่านเทียนจิน่นซึ่งเขาได้รับคําสั่งจากจัก,กรพรรดิผู้ล่วงลับองค์เก่าเนี่ยให้รอเทียนจิน่นรูอินอยู่ที่นี่เพื่อที่จะช่วยเทียนจิ่นกําจัด จู่เหยียนจู่เหยียนก็คือปีศาจนะคะเมื่อวานนี้หวานเรียกว่าจูา่เย่าเย่าก็แปลว่าปีศาจเหมือนกันเพราะฉะนั้นจู่เหยียนหรือจู่เย่าก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราได้ยินเสียงในฟิล์มว่าจู่เหยียนนะคะเอาเป็นจู่เหยียนก่อนแล้วกันก็กลับมาค่ะก็คือ ไอเทพพระเจ้าสี่ทิศนี้นะคะได้รับคำสั่งจากจัก,กรพรรดิสวรรค์ผู้ร่วงรับไปแล้วให้รอเทียนจิ่นอยู่ที่นี่เพื่อจะได้ช่วยเทียนจินเนี่ยกำจัดจู่เหยียนอย่างสมบูรณ์ก็เทพพระเจ้าทั้งสี่ทิศก็แสดงให้เทียนจิ่นเห็นเหตุการณ์ในปีนั้นว่าจู่เหยียนเนี่ยถูก ยกเลิกก็คือถูกปล่อยทิ้งโดยจกกักรพรรดิโดยที่ก่อนที่จะปล่อยทิ้งไว้เนี่ยจกกักรพรรดิองค์ก่อนก็แยกร่างกายกับพลังทั้งจิตวิญญาณของจู่เหยียนออกจากกันนะคะซึ่งไอเศษวิญญาณของจู่เหยียนเนี่ยถูกทิ้งไว้ที่นี่แหละซึ่งได้เคยพบกับหนิงชิงตอนที่หนิงชิงยังเป็นเด็กๆแล้วหลงทางเข้ามาในภูเขาไออู่เหลียนซานนี้กับอาจารย์อยู่นะคะจากนั้นเนี่ยจู่เหยียนะไอวิญญาณร้ายเนี่ยมันได้ตัดสินใจเลือกหนิงชิงนี่แหละ หลังจากที่อาจารย์หญิงปรามาจารย์หญิงหนิงซืออี้เสียชีวิตไปแล้วหนิงชิงเขาก็ได้เดินทางกลับมาที่ภูเขาอู่เหลียงซานพร้อมกับภาพวาดของอาจารย์หญิงด้วยนะคะก็เขาก็เลยสาบานว่าคือตัวของหนิงชิงอ่ะสาบานว่าจะปล่อยให้ทุกคนบนใต้ล่าเน,นี่ยต้องถูกฝังไปกับ ไปกับอาจารย์หญิงหนิงซือวี่ของเขาเพราะว่าเขาเสียใจมากเพราะฉะฉนั้นทุกคนจะต้องถูกฝังไปไปกับอาจารย์ของเขาไปคอยเป็นทาสรับใช้อาจารย์ของเขาในอีกโลกหนึ่งนะคะซึ่งจู่เหยียนเองเนี่ย เขาก็สัญญากับหนิงชิงว่าเขาจะช่วยหนิงชิงในการรวบรวมพลังวิญญาณหนิงชิงจะได้มีพลังอันมหาศาลนะคะจากนั้นเนี่ยไอ้ควันดำๆของจู่เหยียนมันก็เลยลอยเข้าไปในภาพวาดของอาจารย์หญิงที่หนิงชิงพกติดตัวตลอดเวลานั่นเองหลังจากที่เหล่าทวยเทพทั้งสี่ทิศเนี่ยได้บอกความจริงก่เทียนจิ่นเด็กน้อยของพวกเราแล้วนะคะท่านทวยเทพทั้งสี่ทิศก็หายตัวแวบไปเลยค่ะ ก่อนจากไปนะคะพวกเขายังได้มอบเป็นเหมือนโคมไฟเล็กๆนะคะเป็นโคมไฟแก้ว เป็นรูปดอกบัวนะดอกบัวคล้ายหัวใจนะคะให้กับท่านเทียนจิ่นเด็กน้อยบอกว่าอันนี้ใช้สำหรับเปิดวงเวทมนต์แห่งความตายได้แล้วก็ขอให้เทียนจิ่นเนี่ยใช้รังสีเวทเพื่อที่จะผนึกจูเหยียนเอาไว้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะพอทุกคนเสร็จธุระแล้วทุกคนก็จะออกไปจากอูเหลียงซานแต่ก็ปรากฏว่าออกไม่ได้ค่ะถูกเจ้าหนิงชิงใช้พลังเวทปิดภูเขาเอาไว้แล้วนะคะทั้งลูกเลยอูเหลียงซาน ดังนั้นเนี่ยเทียนจิ่นและคนอื่นๆตอนนี้ไม่สามารถออกไปได้ค่ะเทียนจิ่นต้องการหลบหนีโดยความช่วยเหลือของโคมนะคะโคมแก้วเพิ่งได้มาเป็นไอ้รูปหัวใจดอกบัวนั่นน่ะแต่ว่าตะเกียงแก้วรูปนี้นะคะรูปดอกบัวหัวใจก็ได้รับความเสียหายในการต่อสู้ไปซะแล้วดังนั้นจึงต้องตัดสินใจหาคนมาซ่อมโคมไฟนี้ก่อนค่ะ จากนั้นนะคะภาพก็ตัดไปที่หนิงชิงที่ตำหนักปรมาจารย์อมตะแห่งจกกักรพรรดสวรรค์ซึ่งไอ้ตัวควันดำๆนะคะจู่เหยียนเนี่ยมันก็มาบังคับหนิงชิงว่าให้ฆ่าเทียนจินซะแล้วก็คนอื่นๆที่ไปวันนี้ต้องฆ่าให้หมดเลยแต่ว่าหนิงชิงอะ่ะเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าไอ้พวกเขาเหล่านั้นน่ะ ไม่สามารถจะซ่อมโคมไฟไอดอกบัวหัวใจนั้นได้นะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ยุ่งมากด้วยเขาต้องไปหาสมุนไพรมาปรุงยาเพื่อรักษาใบหน้าของหลู่หลิงหรือว่าซุนเตอ๋อเซียนจีให้เร็วที่สุดนั่นเองอันนี้คือคําพูดของหนิงชิงที่พูดกับเจ้าปีศาจนะคะซึ่งปีศาจมันก็ไม่พอใจแล้วล่ะจากนั้นค่ะ จูหลิงภาพตัดมาที่จูหลิงนะคะมาเฝ้าซุนเตอ๋อเซียนจีแล้วก็กําลังถูกซุนเตอ๋อเซียนจีด่าๆเลยนะคะเพราะว่าจูหลิงไปนําเอาปราจาร์ยแห่งจิตวิญญาณมาน้อยลงเรื่อยๆทําให้ตัวของซุนเตอ๋อเซียนจีไม่สามารถจะมีพลังที่ไหนมาดูดได้นะคะปกติตอนนี้คือนางต้องดูดไอ้วิญญาณแล้วาของ ของคนอื่นๆเข้ามาหล่อเลี้ยงพลังในร่างกายนะคะทำให้ซุนเตอ๋อเซียนจีไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องการจะเอาดูดซับพลังวิญญาณของเจ้าจู่หลิงนี่แหละเอาของจู่หลิงก็ได้ค่ะทีนี้หนิงชิงมาพอดีเลยนะคะซุนเตอ๋อเซียนจีค่ะเห็นอาจารย์มาก็ดีใจใหญ่เลยพยายามจะเข้าไปนะคะขอให้แบบอาจารย์เอาเอาวิญญาณมาให้นางหน่อยสอนเวทให้นางให้นางมีอํานาจเหนือกับ ปรามาจารย์จิตวิญญาณทั้งหลายนางจะได้ไปดูดวิญญาณเอามาได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็หนิงชิงก็บอกว่าวันนี้ที่มาหาซุนเตอ๋อเซียนจีคือมาหาลู่หลิงเนี่ยเพราะว่าเขากำลังจะมาลาเพราะเขาจะต้องไปหาวัสดุทางการแพทย์มาปรุงยาแล้วก็มาทำยาเพื่อที่จะรักษาใบหน้าให้ซุนเตอ๋อเซียนจีนะคะซุนเตอ๋อเซียนจีก็น่าหงอยไปเลยค่ะพอได้ยินว่าหนิงชิงจะไม่อยู่ที่นี่แล้วนะคะไป ออกไปท่องเที่ยวหายานั่นเองแต่ว่าตัวของหนิงชิงก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงจุนเตอ๋อเซียนจีเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นห่วงหน้ามากที่สุดก็คือบอกให้จือเฉิงวี่เนี่ยลูกศิษย์เนี่ยให้อยู่แล้วก็คอยดูแลที่นี่จัดการกับอาหารการกินซุปอะไรทุกอย่างกจิวัดประจําวันของตําหนักปร,รมาจารย์อมะตะแห่งจกกักรพรรดิสวรรค์น,นี้นะคะเพราะว่าเขาจะไม่อยู่ค่ะ ทีนี้นะคะจูหลิงอะ่ะไอ้จูหลิงตัวโกงอะ่ะมันก็มาแนะนำต่อค่ะมายั่วยุซุนเตอ๋อเซียนจีบอกว่านี่ท่านซุนเตอ๋อที่ดินแดนของเปยหยวนอะ่ะมันมีลาวาไฟอยู่ใต้ดินที่มันคลุกก่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเนี่ยตอนนี้มันหลับไหลไปหลายปีแล้วถ้ามันตื่นขึ้นมาอีกเนี่ยเปยหยวนทั้งหมดก็จะถูกทาลายลงอย่างสมบูรณ์และเหล่าพวกปรามาจารย์จิตวิญญ,ญาณแล้วก็ปรามาจารย์อมะตะแห่ง กับพัสวร์ทั้งหมดก็จะถูกจับกุมมาเป็นเหยื่อของท่านซุนเตอ๋อเซียนจีซึ่งไอ้จูหลิงมันประจบนะคะประจบซุนเตอ๋อเซียนจีเรียกซุนเตอ๋อว่าเป็นผู้ปกครองของมันค่ะ จากนั้นกล้องก็แพนไปที่หน้าของจื่อเฉิงอี้นะคะเพราะว่าจื่อเฉิงอี้เนี่ยได้ยินทุกคําพูดของซุนเตอ๋อเซียนจีที่พูดกับหนิงชิงเลยแล้วเขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคงหมิงเพราะว่าจะไปปลุกลาวาขึ้นจากพื้นดินเนี่ยก็แสดงว่ามันจะต้องเปิดหยวนจะต้องพังแล้วคงหมิงอาจจะได้รับอันตรายนั่นเองค่ะก็เลยมารอนะคะหยุดหนิงชิงเพื่อที่จะขอร้องหนิงชิงว่าช่วยห้ามซุนเตอ๋อเซียนจีหน่อยไว้อยับ ไปละลานอะไรทั้งเปยหยวนเลยแต่ว่าหนิงชิงก็รู้สึกรำคาญมากแล้วก็ยังพูดอีกว่าคงหมิงอะเหรอคงหมิงสมควรที่จะถูกสาปแชง่งแล้วก็ถูกลงโทษเพราะฉะนั้นเขาไม่เห็นอะไรที่จะต้องช่วยเหลือนะคะและต่อจากนี้ไปเจ้าอะจือเฉิงวี่เจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปแทรกแซงในเรื่องนี้ อีกเป็นอันขาดอันนี้ก็คือคำสั่งของหนิงชิงนะคะจากนั้นค่ะภาพก็ตัดไปที่ฉางอี้ในเปยหยวนนะคะซึ่งตอนนี้ฉางอี้ให้การดูแลอย่างพิถีพิถันเลยนะคะกับอาการบาดเจ็บของอาจีดังนั้นทําให้อาจีฟื้นตัวอย่างรวดเร็วค่ะเมื่อนางนะคะคิดจะหนีไปเนี่ยฉางอี้ก็ ก็พยายามที่จะหลังนางไว้แล้วบอกว่ามาเดี๋ยวข้าพาไปที่หนึ่งจากนั้นก็พานางไปที่ทะเลเาสาบน้ําแข็งนะคะซึ่งอาจีชอบมันมากก็สูดอากาศใหญ่เลยสูดอากาศแล้วก็ยิ้มค่ะพระเอกเราก็หันมามองแบบโดนตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอ๊ยรักจังเลยอะไรแบบนี้ก็คือหน้าของพระเอกตอนนี้ก็มีรอยยิ้มแล้วค่ะถึงแม้ว่าบางทีคิวก็ยังคงขมวดอยู่นะคะ ซึ่งฉางเอีอ้ยมองดูอาจีตรงหน้าเขาเหมือนอย่างกับเขาได้เห็น จีอินเหอในอดีตเลยค่ะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะแล้วดวงตาของฉางอี้ก็คืออ่อนโยนอ่อนโยนอ่อนโยนลงมากๆเมื่อมองอาจีนั่นเองซึ่งอาจีพอเห็นสายตาแบบนี้แล้วก็รอยยิ้มนิดๆแบบนี้ของฉางอี้นะคะนางก็รู้สึกงุนงงมากๆแล้วก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนางก็รู้สึกเขินๆแล้วค่ะดังนั้นอาจีก็เลยแบบว่าเออขอขอกับ ไปทำงานหนักๆคือไปใช้แรงงานกับเพื่อนๆได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะชางอี้ผู้ซึ่งตั้งใจไว้แล้วว่าจะตามใจอาจีทุกอย่างเนี่ยเขาก็อนุญาตอาจีทันทีบอกว่าเจ้าสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระในเปิดหยวนเลยนะคะคือตอนนี้ฉางอี้ก็คือปล่อยล้อฟรีแล้วค่ะให้อิสระทุกอย่างกับผู้หญิงที่เขารักนะคะซึ่งตอนนี้ ผู้หญิงที่เขารักเนี่ยไม่มีความทรงจํามาเลยค่ะเขาก็ต้องอดทนเนาะเพราะว่า จำอะไรที่เป็นฉางอี้เป็นเขาไม่ได้เลยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของตอนที่14นั่นเองค่ะกำลังสนุกเลยนะคะแล้วก็ตอนที่14มีรอยยิ้มให้พวกเราด้วยล่ะเพราะว่าฉางอีก็ยิ้มได้นะคะอาจีก็น่ารักมากๆเลยค่ะก็ไว้เดี๋ยวเรามาต่อกันตอนที่15นะคะใกล้แล้วค่ะเรื่องนี้นะคะภาค2มีเพียงแค่20ตอนเท่านั้นเองแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าเราก็จะเดินทางไปถึงตอนที่15กันแล้วนะคะมีความสุขมากๆ ค่ะแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพดีๆนะคะดูซีรีส์ก็อย่านอนดึกเหมือนหวานค่ะนอนดึกแล้วเราก็จะภูมิต้านทานน้อยนะคะเราก็จะเป็นหวัดได้ง่ายค่ะสำหรับอพิโตดนี้หวานลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับหวานได้ใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ